แล้วมันไม่ใช่ประเด็นหลักเพียงแต่ว่าสังคมนะครับเขาตั้งคำถามว่าทำไม5คนใหม่ถึงเข้ามาช้าเหลือเกินใช้เวลาถึง5เดือนเลื่อน4ครั้งนะครับใช้เวลา5เดือนเลื่อน4ครั้งนะครับและในท้ายสุดพอวุฒิสภาเขานัดกันว่าเขาจะเลือกกันวันนี้นั่นหมายความว่าไม่เกินสิ้นเดือนเนี้ยนะครับก็วิเคราะห์กันว่าไม่เกินสิ้นเดือนขยับอีก 2-3 อาทิตย์เนี่ยนะครับก็คงจะมีตุลาการ5คนใหม่เข้ามาแทนที่นะครับในส่วนของเราเนี่ยเราไม่มีปัญหาจะตุลาการ5คนใหม่หรือ5คนเก่าเรามั่นใจในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการสู้คดีครั้งนี้ครับแล้วอาจารย์คิดว่าตุลาการเก่ากับใหม่มันต่างยังไงคะที่จะเลือกมาเมื่อก็ชุดใหม่ซึ่งก็จะมาจากสว.ซึ่งมาจากการแต่งตั้งด้วยซ้ำอะค่ะจริงๆมันจะดีกว่าผมชุดเก่าดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเชิงระบบนะฮะไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคลนะครับจะ5คนเก่าหรือ5คนใหม่ผมไม่ทราบหรอกครับว่าจะส่งผลกระทบต่อการวินิจฉัยหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะเราไม่สามารถรู้ใจทั้ง5คนเก่าและ5คนใหม่ได้นะครับและผมก็เชื่อมั่นในความเป็นกลางและความเป็นอิสระของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพียงแต่ว่าบริบทแวดล้อมเนี่ยมันตั้งคำถามให้ชวนสงสัยว่าทำไม5คนใหม่ถึงใช้เวลาเลือกนานขนาดนี้เราลองไปดูบันทึกเลยครับว่าวุฒิสภาเวลาเขาเลือกองค์กรฉลาดกันเขาเคยเลือกกันนานขนาดนี้ไหมทำไมครั้งนี้ถึงเลือกกันถึง5เดือนใช้เวลาการพิจารณา5เดือนเลื่อนกัน4ครั้งนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดก็เพิ่งมารู้ว่าวันนี้จะได้มีการลงมติเลือกแล้วนะครับนี่คือบริบทแวดล้อมที่ทำให้สังคมเขาตั้งคำถามนะครับแต่ส่วนตัวของเราเนี่ยผมคิดว่าจะ5คนเก่าหรือ5คนใหม่เราไม่ทราบหรอกครับว่าจะส่งผลอย่างไรนะครับเราเชื่อมั่นในความเป็นกลางความเป็นอิสระของตุลาการ